ข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเด็กซ้อมกีฬาสวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะทำอาหารนี่เดี๋ยวเราจะไปร้านเนื้อกันค่ะไปซื้อเนื้อวันนี้ป้าแป๋วจะทำกิวทาทากินะคะหรือว่าเนื้อทาทากินะคะก่อนอื่นเราต้องไปร้านเนื้อไปซื้อเนื้อกันก่อนค่ะโอ้ชมบรรยากาศอากาศกำลังดีเลยค่ะฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะนี่ดอกบ๊วยเราก็บานเห็นไหมคะหอมมากวันนั้นป้าแป๋วให้ดูยังเขายังตุ่มๆอยู่ใช่ไหมคะวันนี้บานแล้วค่ะนี่สวยมากอากาศดีมากเลยค่ะหอมหอมนะหอมต้นบวยนะคะสายพันธุ์นี้เข้าไปสกัดทำน้ำหอมค่ะไปสกัดทำน้ำหอมไปทำสบู่นะคะโอ้โหเดี๋ยวป้าแป๋วให้ดูนี่ค่ะสวยมากเลยต้นนี้จะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวกล้องโฟกัสไหมเนี่ยอันนี้สีชมพูนะคะต้นเดียวกันสวยมากเลยรอว่าจังรถมาส่งนมบ้านป้าแป๋วพอดีค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วรับนมก่อนเด้ออีแทงกิเดซเน่ให้เมจิให้อาริงาโตให้อาริงาโตส่งนมเนื้อทาทากินี่นะคะเป็นการย่างเนื้อแบบย่างเฉพาะข้างนอกนะคะแต่ข้างในนี่ยังเป็นเนื้อที่ยังไม่สุกนะคะเราก็ได้เนื้อมาแล้วค่ะเราจะใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะเป็นเนื้อวากิวค่ะอันนี้เขาขายอยู่กรัม720เยนนะคะอันนี้ป้าแป๋วซื้อมา488กรัมนะคะก็3513เยนนะคะนี่ค่ะชิ้นนี้นะคะ439กรัมนะคะก็คิดเป็นเงินก็3160เยนนะคะนี่ค่ะก็จะบอกวันหมดอายุด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะกินความสดได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เดือน3นะคะวันที่8นะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะถ้าเรากินแล้วเราเกิดปัญหาอะไรนะคะเราก็สามารถโทรเช็คได้ตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะความปลอดภัยนะคะในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารของคนญี่ปุ่นเนาะก็มีขิงค่ะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ไควาเลไดกองนะคะก็คือเป็นต้นอ่อนของหัวไชเท้านี่เองวันนี้นะคะป้าแป๋วจะทำเป็นด้งด้วยค่ะข้าวหน้าเนื้อทาทากิด้งนะคะเราก็จะใส่เป็นไข่ออนเซนด้วยค่ะเรามาดูวิธีทำไข่ออนเซนกันค่ะมีหลายคนขอป้าแป๋วมาเหมือนกันว่าให้ทำไข่ออนเซนให้ดูหน่อยวิธีทำง่ายมากเลยค่ะมาทำกันเอาน้ำใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะน้ำเดือดนะคะปิดแก๊สเลยทันทีค่ะไข่ในตู้เย็นนะคะเอาไข่ลงไปนะคะระวังนะคะระวังไข่แตกค่ะนี่ค่ะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะ27นาทีค่ะก
ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจเรื่องไข่กันก่อนนะคะเพราะญี่ปุ่นเขาสามารถกินไข่แบบดิบๆได้นะคะไข่นี่นะคะเราซื้อมาค่ะให้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อความสดความปลอดภัยในการที่จะกินไข่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไข่ที่เอาออกมาจากตู้เย็นนี่นะคะเราเอามาทำนะคะเราจะใส่ไว้27นาทีนะคะเราถึงจะเอาออกค่ะไม่ต้องไปปิดฝาปิดอะไรนะคะน้ำเดือดนะคะแล้วก็ปิดไฟเอาไข่ลงไปแช่แค่นั้นนะคะทิ้งไว้27นาทีนะคะสำหรับไข่ที่ใส่ในตู้เย็นนะคะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวป้าแป๋วหนูไม่ได้เอาไข่ไว้ในตู้เย็นนะคะหนูเห็นป้าแป๋วทำหนูอยากกินหนูก็วิ่งไปซื้อไข่ที่ร้านมาทำแล้วหนูจะเอาไว้กี่นาทีคะไข่ที่ไม่ได้ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะจะทิ้งไว้25นาทีนะคะเราก็จะได้ไข่ออนเซ็ตที่สวยงามสูตรง่ายๆนะคะ27นาทีแล้วนะคะเราก็มาเทน้ำออกค่ะแล้วก็ใส่เปิดน้ำเย็นใส่เลยนะคะเรามาดูไข่ออนเซ็นที่เราทำกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมจากนั้นนะคะก็โรยเกลือหน่อยค่ะทาเกลือนะคะให้ทั่วทาไปนะคะจนให้เกลือละลายนะคะเข้าไปในเนื้อเลยค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยดำค่ะก็มือนวดนวดเนื้อหน่อยนะคะนี่นวดนวดไปค่ะนี่ขยำขยำนวดนวดนะคะเนื้อจะได้นุ่มนุ่มค่ะกระเทียมค่ะนี่ค่ะเราก็หั่นประมาณนี้นะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันจะเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้หรือจะเป็นน้ำมันธรรมดาก็ได้นะคะจากนั้นใส่กระเทียมค่ะโอเคนะคะกระเทียมเหลืองขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะเราก็เอากระเทียมออกพักไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อลงไปเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะ
ี้ค่ะแล้วก็ย่างไปประมาณขนาดนี้นะคะก็โอเคแล้วค่ะทิชชิ่งเปเปอร์นะคะพอค่ะประมาณนี้นะคะจะใช้ถุงนะคะที่มีล็อกแบบนี้นะคะเอาเนื้อใส่เข้าไปค่ะนี่ค่ะเอาลมออกนะคะนี่ค่ะล็อกกันน็อกน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะสักประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราน็อกน้ำแข็งมาแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อของเรานี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะทนไม่ไหวค่ะชิมชิมแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็จะชอบให้สุกถึงขนาดนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะให้สุกมาขนาดนี้เราก็ย่างนานหน่อยนะคะแต่ป้าแป๋วชอบกินขนาดนี้ค่ะซอสนี่นะคะเราจะใช้เป็นซอสพอนสื่อนะคะซอสพอนสื่อนี่นะคะก็มีวิธีทำนะคะป้าแป๋วก็ทำไว้ให้ดูแล้วนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะขิงฝนค่ะกินกับวาซาบิก็ได้ค่ะข้าวนะคะเราก็ใส่เนื้อเข้าไปเลยค่ะซอสก็มีขิงนะคะแล้วก็พรสื่อค่ะราดซอสไปเลยค่ะThank you.
วันนี้เป็นซุปไข่นะคะสวัสดีครับเสร็จแล้วค่ะมาชิมกันวันนี้ก็ชิมกันตรงนี้นะคะชิมกันตรงในครัวนี่แหละของว่าจังเป็นด้งนะคะกิวทาทากิด้งนะคะเจาะเลยนะคะออนเซนทาบะโงะทำง่ายๆมีคนขอป้าแป๋วมาหลายคนนะคะนี่ค่ะน่าอร่อยไหมป้าแป๋วก็จะกินเป็นแบบกับเครียมทาทากิด้งทาทากิมาสวาซาบิค่ะจิ้มด้วยซอสโพนเสิร์ฟอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยนี้อร่อยมากๆเลยล่ะพูดจังวาซาบิโอวาซาบิดูใส่วาซาบิด้วยหยิบค่ะหยิบเอาเลยหยิบแล้วอร่อยมากจังเลยมาค่ะมากินกับป้าแป๋วเลยมีเยอะเลยยังเหลืออีกเยอะนี่ค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยหั่นไว้มากินกับป้าแป๋วกับอุ้ยจังเร็วกินกับวาซาบิอร่อยอุ้ยจังวาซาบิอ่ะกินกระหอมนะคะเข้ากันดีมากเลยโอ้ชิอร่อยนี่นี่กินไปไทยมาต่อไปนะคะป้าเป๋วจะพาไปสวนสตรอเบอรี่อร่อยเนื้อนุ่มมั่วเลยเฮ้ยมีเดียมอร่อยนะครับสุดยอดเลยอากาศยังหนาวอยู่นะคะใครว่าอะไรใดก่อนรสชาติออกหินๆเผ็ดๆ อร่อยพันนะคะเนี่ยเราพันอย่างเงี้ยพันต้นหอมอย่างเงี้ยวิธีกินไม่ใช่ต้นหอมหัวหอมอร่อยยังเหลือเยอะสองคนตายายกินไม่หมดหรอกค่ะอันนี้ทำแค่ชิ้นเดียวเพราะเป๋วซื้อมา2ชิ้นเนาะอีกชิ้นหนึ่งโอ้จังจะกินสเต็กนี่คือตัดมาโอ้จังกลัวไม่เห็นส่วนมากจะนิยมจิ้มกับซอสพอนสื่อนะคะซอสพอนสื่อนี้นะคะป้าแป๋วก็มีวิธีทำนะคะก็เข้าไปดูนะคะในคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะรายการอาหารญี่ปุ่นทำกินเองของป้าแป๋วก็เนี่ยมาทำกิวทาทากินะคะแล้วก็มาทำเป็นกิวทาทากิด้งด้วยค่ะแล้วก็มาทำออนเซนทาบะโงะให้ดูตามคำขอนะคะถ้าใครอยากจะลองชิมนะคะก็ลองทำดูตามสูตรป้าแป๋วดูนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เม้นมาค่ะป้าแป๋วตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็รักทุกคอมเมนต์รักทุก
คนด้วยค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่นะคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย